ไม้ชิ้นหนึ่งที่คนเล่นกล้องจะต้องมีลุงหนอใช้คำว่าต้องมีเพราะว่าบ้านเรามันเหมือนชื้นนะบางทีมีดีกว่าไม่มีอันนี้เน้นเลยนะนั่นก็คือตู้กันชื้นที่ใช้กับพวกอุปกรณ์กล้องแล้วนะฮะกล้องถ่ายรูปใส่เลนส์ใส่สิ่งของที่มันแบบช่วยป้องกันความชื้นลุงหนอแนะนำนะครับตอนนี้มีจำหน่ายร้านลุงหนอแล้วแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าลุงหนอเน้นมาที่ขนาดใหญ่นิดนึงแต่ที่จริงมันก็ไม่ใหญ่นะเทียบกับตัวลุงหนอตรงนี้นะตัวนี้เป็นเอไลท์ไซส์ประมาณ90ลิตรคือเป็นไซส์ที่ลุงว่าไม่ใหญ่กำลังดีต้องใช้คำนี้เพราะตอนนั้นลุงหนอเริ่มเล่นกล้องเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วนะลุงหนอใช้ขนาด50ลิตรอยู่คิดว่า50ลิตรน่าจะใหญ่เกินไปแล้วแต่ตอนนี้ของมันทะลักตู้ไปแล้วเพราะว่าเรามีเลนเพิ่มเข้ามานะครับจุดเด่นของตู้กันชื้นรุ่นนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ลุงบอกเลยเมื่อก่อนนี้หลายคนบอกว่าใช้ตู้กันชื้นแล้วงงมากเซตนู่นเซตนี่ตัวนี้เป็นระบบดิจิตอลแล้วนะอ้าวดูเปิดสวิตช์นี่ครับเขาจะบอกสัดส่วนเลยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์อุณหภูมิเท่าไหร่ภายในบอกให้เรียบร้อยเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลุงชอบก็คือทัชสกรีนจะเซตเท่าไหร่เพิ่มลดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะในคู่มือมีให้ครบเซตได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ตรงนี้มีไฟให้ดูภายในด้วยนะครับจุดเด่นตู้90ลิตรตัวนี้นั่นก็คือเพื่อนๆเห็นปุ่มตรงนี้นะเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นแค่ดันเข้าดันออกแล้วมีกุญแจไว้ไขล็อกตัวนี้เขาใช้สแกนนิ้วแล้วมาแล้วเหลือเชื่อมั้ยเด็กๆมาแซวลุงหนอบอกลุงครับสแกนนิ้วก็เท่านั้นแหละถึงเวลาจะเอาจริงง้างไม่ออกก็เอาไขควงงัดอันนี้เขาแซวลุงเล่นนะแต่มันก็ดีอย่างนะบางทีมีความเป็นส่วนตัวดีนะครับก็สแกนปุ๊บนะฮะแล้วก็เปิดนี่เห็นไหมนี่แหละครับภายในสังเกตดูเขาจะมี3ชั้นนั่นนี่ลุงหนอใส่อุปกรณ์แค่บางส่วนที่มีในร้านนะครับยังมีเลนส์อีกไม่ต่ำกว่า4ตัวที่ลุงหนอมีอยู่นะแต่อันนี้เทียบขนาดให้เพื่อนๆดูว่าขนาด90ลิตรเป็นไซส์ที่กำลังดีไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปนะฮะกำลังสวยเลยเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าพอเราเล่นกล้องปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเลนส์มันก็งอกออกมาซื้อไปเผื่อเพราะบางทีถ้ามีพื้นที่เหลือแล้วก็ใส่พวกกระเป๋าใส่พวกอะไรอ่ะสร้อยคอเรื่องที่มันที่เกิดช่วยป้องกันความชื้นนะฮะเพราะบ้านเรามึนชื้นอันนี้ต้องย้ำนิดนึงนะฮะตู้กันชื้นเนี่ยมันไม่ได้ทำงานตลอดนะมันทำงานเหมือนกับตู้เย็นนะครับพอเราตั้งค่าความชื้นได้ตามมาตรฐานที่เราต้องการปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะทำงานทันทีพอความชื้นที่เราตั้งไว้คงที่ปุ๊บเขาจะหยุดการทำงานและเขาจะเริ่มการทำงานอีกครั้งก็ต่อเมื่อถ้าเราเปิดเข้าเปิดออกบ่อยๆอุณหภูมิข้างนอกมันเกินกว่าความชื้นที่ตั้งอยู่ในตู้เขาจะเริ่มปรับความชื้นตรงนั้นอีกทีนึงนี่แหละครับเห็นไหมนี่ยืนข้างๆเทียบขนาดให้กับตัวลุงหนอนะครับมีล้อให้ถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียสว่าตั้งอยู่ที่บ้านผมคงไม่ไถไปถูมาเอาล้อออกเพราะมันถอดประกอบได้นี่เลยครับเอไลท์นะ90ลิตรนะคือลุงบอกเลยถ้าซื้อไซส์นี้ครับไม่งั้นเดี๋ยวผ่านไปแป๊บๆอุปกรณ์เพิ่มต้องซื้อเพิ่มอีกตู้นึงเอาทีเดียวเลยแล้วใช้ไปยาวๆเลยนะแวะมาสินค้าตัวนี้รับประกันให้5ปีเต็มนะครับตัวนี้เจ๋งนะครับอ่ะมาลองที่ร้านลุงหนอเหมือนเดิมให้เค้าเรียกอะไรลุงหนอพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ดูสไตล์การใช้งานในส่วนอุปกรณ์ที่จะใส่ในตู้ตัวนี้นะครับไปมานะ